าละครับอันนี้คือน้ำดองที่เมื่อกี้เราต้มไว้ทิ้งไว้จนเย็นแบบนี้เลยอ่ะพริกป่นเกาหลีเนาะเขาไม่ค่อยเผ็ดนะเผ็ดนิดๆโจทย์ของเราปริมาณมากน้อยที่ใส่ไม่ได้วัดผลเนาะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยคือหมายถึงยังไงฮะแค่พูดลอยๆว่าเออน้ำพริกอ่องเขาอาจจะใส่เยอะกว่าอ๋อผมก็อยู่ของผมเฉยๆนะคุณไม่ลากนะสีนี่คือเปลี่ยนไปเลยเมื่อกี้ยังแบบว่าเป็นสีน้ำตาลดำๆนะอันนี้เริ่มออกเฉดแดงๆสิ่งที่ต้องระวังสิ่งเดียวคือคนจะกระทั่งโคชูจังของเราละลายหมดแล้วสีเขาจะเป็นแบบอมส้มๆเลยแล้วเวลาคุณดองกุ้งเนี่ยกุ้งออกมาจะสีแบบออกส้มนิดหนึ่งเรื่อยๆกุ้งดองนี่เข้ามายึดกันได้ยังไงครับเนี่ยโอ้ยคุณรู้ป่ะว่ามันเพิ่งมาปี2ปีนี่นะเวลาคุณกินเนี่ยนะมันเย็นๆหน่อยแล้วถ้าเกิดคุณแช่จนกระทั่งมันเริ่มมีเกล็ดน้ำแข็งขึ้นเนี่ย เนื้อมันจะเด้งนะแล้วจะมีรสชาติต้องมีเกล็ดน้ำแข็งจะอร่อยมากจะอร่อยมากจริงๆคือเขามาจากปูไข่ดองก่อนผมสังเกตดูจากเทรนด์ที่คนไม่กินของดองนะแล้วแอบดูแบบเงียบๆอยู่ข้างนอกเนี่ย มาจากปูไข่ดองก่อนเขาจะนั่งอยู่ในโต๊ะแล้วเขาก็จะนั่งมองว่าแบบเอ้ยกินกันไม่ได้ยังไงแล้วกินจริงจังนะคุณเริ่มจากปูไข่ดองกันก่อนแล้วคุณก็มาปูดองแล้วก็แซลมอนดองพอแซลมอนดองปุ๊บเริ่มลามปามละไปเป็นแบบกุ้งดองไข่แดงบ้างปลาหมึกดองอะไรก็ไม่รู้เออแล้วก็น้ำดองก็สลับไปสลับมาเนาะนี่พูดถึงบ้านเราหรือเปล่าเนี่ยใช่ผมมองจากบ้านเราเป็นหลักแล้วบ้านเราจะมีเมนูดองทุกอาทิตย์เลยไม่เข้าใจเหมือนกันครับแล้วกินกันอยู่2คนนะนายยิ่งศักดิ์นายยิ่งศักดิ์นายยิ่งศักดิ์จนบางทีก็ต้องเถอะตัวไปกินบ้างอย่างแซลมอนดองนี่เด็ดจริงอันนี้ยอมรับแต่กุ้งดองนี่ทำใจไม่ได้อร่อยมากอ่ะคุณกลัวมากแต่คุณอย่ากินเลยดีแล้วเปลืองทุกวันนี้หารกันกับป้าคือพอดีแล้ว2คนไม่น่าไม่ชวนเลย เอาละครับอันนี้พอเราผสมโคชูจังจนแบบละลายเรียบร้อยละละลายอันนี้คือน้ำดองซอสโคชูจังของเราได้ที่ค่ะทำกับข้าไม่เคยต้องชิมแต่วันนี้ไม่อยากพลาดเพราะว่าเขาเกาหลีแท้เรียนเกาหลีปลอมสู้ตายตำรับนี้ถ้าไม่อร่อยนะเจอที่ไหนนะเอากระทะนี้มาเฟี้ยงใส่ได้เลยค่ะโอ้ยมั่นใจขนาดนั้นผักต้มผักสุกขอเป็นผักสุกทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมโอ้โหตายนี่ถ้าเด้นเปิดร้านนะรับรองได้เลยเนี่ยเกาหลีนี่จะต้องขึ้นเครื่องมาเป็นลำๆเลยนะคะมาชิมแล้วบินกลับค่ะนี่มีกิมจงกิมจิอยู่ในนี้เสร็จเรียบร้อยขอใบหนึ่งแล้วกันทวางไปสู้ตายเอาละครับอย่างที่บอกเลยว่าวันนี้ของเราจะเป็นกุ้งขั้นตอนคุณพูดหน่อยแบบสไตล์ของคุณเลยถ้าแบบทำกุ้งดองคุณต้องคลีนกุ้งยังไงทำความสะอาดยังไงซื้อกุ้งร้านที่มั่นใจว่าสะอาดใช้คำว่ามั่นใจว่าสะอาดนะสดสะอาดต้องสดมากๆเราจะเอามาล้างเองแกะเองหรือให้เขาทำให้ขั้นตอนไหนก็ได้ไม่ติดเลยแต่ว่าหลังจากเอามาเสร็จแล้วล้างน้ำให้สะอาดอีกรอบนึงใส่โซดาเย็นจัดลงไปแช่กับน้ำแข็งสัก5นาทีแช่ทิ้งไว้เลยแช่ไว้เลยจากนั้นล้างออกคุณจะได้กุ้งเนื้อใสแบบนี้ใสแบบนี้เลยจากนั้นคุณก็เอามาเรียงขนาดต้องยังไงไหมฮะก็40ตัวโล40ตัวโลนี่คือก็แบบเป็นขนาดที่กำลังดีมาตรฐานกุ้งดองเล็กมากอ่ะดองเข้าเนื้อจริงแต่ว่าเวลากัดมันไม่หนุบหนักไงถ้าแบบผมอยากจะเปิดโลกกุ้งดองผมสามารถแบบ lobster กุ้งแม่น้ำอะไรอย่างนี้ได้ไหมฮะมันไม่เข้าเนื้อเวลามันใหญ่มากๆอ่ะไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่าพอไซส์มันใหญ่มากมันไม่เข้าเนื้อเพราะมันชิ้นมันใหญ่ชิ้นมันหนาใช่เราใส่ไปก่อนชั้นหนึ่งชั้นบางๆชั้นที่สองนะฮะต้องฟันปลาอะไรยังไงไหมครับอุ้ยแค่ให้น้ำดองมันลงไปท่วมกุ้งของเราจบแล้วสมมุติว่าเราภาชนะแบบนี้เรารวมได้ไหมถ้าผมจะทำทั้งแซลมอนด้วยไม่แนะนำทำไมอ่ะก็ควรจะแยกประเภทเปล่าเผื่อกินไม่หมดอ๋อคือเราไม่เคยเห็นใครรวมทะเลดองนะนี่ไงไม่เอารวมทะเลดองโคชูจัง
ก็รวมได้แต่ว่าขอเป็นคนละกะละมังได้ไหมอ่ะแล้วค่อยมาเสิร์ฟรวมกันดีกว่าใช่แบบนี้ก็มั่นใจหน่อยเวลาเก็บเวลาอะไรเนาะอย่างน้อยเขาก็เข้าเนื้อพร้อมๆกันจากนั้นนะคะของเด็ดมันอยู่ตรงนี้คุณนอกเหนือจากกุ้งแล้วนะคะมะนาวคือสิ่งจำเป็นนี่เป็นเลมอนเหรอใช่จะเป็นมะนาวเหลืองมะนาวเขียวด้วยความที่เราใช้เวลาในการดองเนาะ1คืนหรือยังต่ำเนี่ย6ชั่วโมง8ชั่วโมงกลิ่นหอมๆจากผิวมะนาวอ่ะมันจะลงไปในน้ำดองเรามันสดชื่นใช่ไหมใช่มันให้กลิ่นสดชื่นผมเข้าใจพวกคุณนะผมเข้าใจพวกคุณคุณเข้าใจจริงๆเหรอผมเข้าใจผมเคยหลงตัวสักคำสองคำอะไรเงี้ยมันจะมีกลิ่นนึงที่ดีนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะคุณขาก่อนที่คุณจะปิดฝาเนี่ยแนะนำจริงๆกระเทียมฝานบางๆแบบนี้ใส่ลงไปดองด้วยกันคือเวลาคุณกินเข้าไปแล้วคุณเคี้ยวเจอกระเทียมเนี่ยนะที่มันดองเนี่ยโอ้โหสุกเหลือเกินเขาทำไปมีความสุขมากเลยอ่ะมันเป็นเมนูที่เรามีความสุขอ่ะพริกนะคะชอบเผ็ดมากใส่มากชอบเผ็ดน้อยใส่น้อยคุณจะโรยงาขาวคั่วหอมๆตอนนี้จะโรยน้ำมันงาตอนนี้ก็ได้ได้ใช่ไหมได้อยากใส่อะไรใส่แล้วพริกนี่ผมเปลี่ยนเป็นแบบพริกขี้หนูสวนอะไรอย่างงี้เลยได้ไหมจะให้ถ้าคุณจะแบบมาสายฮาร์ดคอร์นะคุณก็ลงได้แต่อันเนี้ยเวลากินแหนมอ่ะมันจะมีรสเผ็ดจางๆอ่ะมันทำให้กินได้เรื่อยๆโอเคเราไม่ได้ตั้งใจตรงนี้อ่ะจากนั้นเนี่ยนะคะเอาเข้าตู้เย็นช่องธรรมดาหนึ่งคืนมากกว่า1คืนได้ไหมไม่ควรเผลอๆลืมฮะแบบอุ๊ยทำไว้เหรออุ๊ยเปิดมาเจออีก2วันอะไรอย่างงี้ไม่ดีของพวกนี้เป็นของสดอ่ะโอเคเดี๋ยวเรารอจนเขาเข้าเนื้อประมาณ6ชั่วโมงจนถึงถ้าได้ดีนี่คือ1คืนเลยแล้วเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันนะครับกับเมนูกุ้งดองซอสโคชูจังครับโอ้โหเรียกได้ว่าน่ากินจริงๆนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเมนูแบบกุ้งดองนะฮะปูดองอันนี้สูตรนี้สามารถนำไปใช้ได้เลยใช่คุณลองทดลองนะใส่โคชูจังลงไปในน้ำดองสูตรที่คุณชอบครับรับรองเลยล่ะค่ะว่าคุณจะได้น้ำดองสูตรพิเศษเข้ามาเลยไม่จำเป็นจะต้องทำเฉพาะไก่ทอดโคชูจังละไปทำน้ำพริกอ่องโคชูจังก็ได้โอ้โหคุณหรือว่าทำกุ้งดองซอสโคชูจังแบบนี้ก็เลิศเลยตำรับนี้หรือตำรับแบบเกาหลีแท้ๆที่ลูกเต้าทำให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสชิมนั้นคุณผู้ชมเลือกเอานะครับจะสนุกสนานกับตำรับแบบไหนที่มีโคชูจังติดตามชมรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงทางเวิร์กพอยต์ช่อง23พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับครีมชีสอ่ะให้หมดให้หมดไม่ดีก็ดีอยู่แล้วโอ้ยเลอะกว่าเดิมอีกโอ้ตายแล้วคุณพระ